ในขณะที่ชาวไทยหลายคนพยายามหาหนทางที่จะไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาแต่ทว่าที่อเมริกาก็กลับเกิดปัญหาพลเมืองเข้ารับการฉีดวัคซีนลดลงเรื่อยๆแถมมีบางส่วนปฏิเสธที่จะรับเข็มที่2ด้วยปัจจุบันสหรัฐได้ฉีดวัคซีนของ Pfizer BioNTech Moderna และ Johnson & Johnsonให้แก่คนในชาติแล้ว 219,566,820 โดสโดยมีผู้ได้รับเข็มแรก 148,562,891 คนเป็นผู้มีอายุ18ปีขึ้นไป 146,335,135 คนหรือ 56.7% ของประชากรอายุ18ปีขึ้นไปขณะที่ผู้ได้รับวัคซีนครบมี 107,346,533 คนหรือ 32.3% จากประชากรทั้งหมดในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปรวม 38,356,900 คนหรือ 70.1% ของประชากรสูงวัยในสหรัฐซึ่งเป้าหมายของโจไบเดนประธานาธิบดีหวังให้ประชากรวัยผู้ใหญ่กว่า 70% ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มก่อนถึงวันชาติสหรัฐ4กรกฎาคมจึงทำให้รัฐบาลต้องจับมือกับเอกชนหาวิธีจูงใจให้ประชาชนมาสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อป้องกันโรคระบาดอาทิที่นิวเจอร์ซีย์ผู้ว่าการรัฐได้ประกาศโครงการวัคซีนแลกเบียร์โดยชาวนิวเจอร์ซีย์อายุ21ปีขึ้นไปที่เข้ารับการฉีดภายในเดือนนี้นำบัตรรับรองการฉีดไปแลกรับเบียร์ฟรีณโรงเบียร์ที่เข้าร่วมโครงการได้เลยเช่นเดียวกับนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันดีซีและผู้ว่าการรัฐคอนติเนตติคัตก็ใช้แผนนี้เพื่อจูงใจด้วยส่วนที่เวสต์เวอร์จิเนียผู้ว่าการรัฐก็ประกาศมอบพันธบัตรออมทรัพย์100ดอลลาร์สหรัฐให้แก่พลเมืองอายุ 16-35 ปีที่เข้ารับวัคซีนทางผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์ก็มีนโยบายแจกเงิน100ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ลูกจ้างรัฐที่เข้ารับการฉีดวัคซีนรวมทั้งเข็มกระตุ้นวัคซีนตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติทั้งนี้สหรัฐเป็นอีกชาติที่มีจำนวนวัคซีนมากโดยคาดว่ามีเหลือใช้อย่างน้อย300ล้านโดสขณะที่ประธานาธิบดีก็มีแผนที่จะฉีดวัคซีนของ Pfizer BioNTech ให้แก่เด็กวัย 12-15 ปีทันทีที่มีการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา